นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอง่วงจริงๆเลยนอนหลับก็ยากเราจะเกิดโรคอะไรไหมเนี่ยอยากได้เทคนิคดีๆมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่างเฮทีซีสุภาพดีพี่ปลาวันนี้พี่ปลาจะมานำเสนอในเรื่องของ9เทคนิคดีๆค่ะที่นำให้เราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายหลับได้สบายแล้วก็ลดเสี่ยงโรคต่างๆนะคะเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยค่ะ9เทคนิคช่วยให้นอนหลับเพียงพอลดเสี่ยงโรคเลยนะคะการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่อวัยวะต่างๆของร่างกายได้พักผ่อนระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดไม่ต้องออกแรงมากเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่เกิดการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอปรับสมดุลของสารเคมีต่างๆตลอดจนเป็นระยะที่สมองทำการเรียบเรียงข้อมูลและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ทำให้สมองเกิดการจดจำและมีพัฒนาการหากนอนหลับไม่เพียงพอพี่ปลาก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าจะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงส่งผลกระทบต่อระบบประสาทการคิดความจำรวมไปถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถแล้วก็อาจจะสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะคะคราวนี้มาดูกับพี่ปลาเลยนะคะเทคนิคที่จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะมันมีอะไรบ้าง 1. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนจัดหรืออาหารหวานมากๆค่ะก่อนที่เราจะเข้านอน4ชั่วโมงเพราะอะไรเหรอคะเพราะร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการย่อยอาหาร 2. หลีกเลี่ยงกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่กระตุ้นประสาททุกชนิด 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอนค่ะ 3. กินกล้วยหอมเพราะผิวของกล้วยหอมมีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับและมีอะมิโนแอซิดที่เรียกว่าทริปโตฟานค่ะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินเมื่อกินแล้วก็จะช่วยให้เราคลายเครียดคลายกังวลทำให้หลับสบาย 4. ออกกำลังกายช่วงเย็นนะคะอย่างน้อย30นาทีหรือ 4-6 ชั่วโมงก่อนนอน 5. จัดระเบียบห้องนอนค่ะแล้วก็ดูในเรื่องของสิ่งรบกวนด้วยการปิดไฟและอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆก่อนนอนแต่บางรายนะคะอาจจำเป็นต้องเปิดเพลงเบาๆเพื่อสร้างบรรยากาศทำให้หลับง่ายขึ้นค่ะ 6. ผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะก่อนที่เราจะนอนด้วยการอาบน้ำอุ่นๆเดินเบาๆไปมาหรือการนั่งสมาธิและไม่ควรทำกิจกรรมที่กระตุ้นร่างกายและสมองไปจนถึงเวลาเข้านอนนะคะเชื่อพี่ปลานะ 7. เข้านอนให้เป็นเวลาและที่สำคัญอย่านอนดึกมากนะคะเวลาที่ดีก็คือประมาณ 21 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาควรเข้านอนแล้วค่ะและปฏิบัติให้เป็นประจำรวมถึงตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันรวมทั้งช่วงวันหยุดด้วยนะคะ 8. เลี่ยงการสูบบุหรี่พี่ปลาอยากจะบอกและเน้นเลยนะคะเพราะการสูบบุหรี่ทำให้หลับยากตื่นบ่อยแล้วก็ฝันร้ายเนื่องจากผลของสารนิโคตินค่ะ 9. เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอนคือเมื่อรู้สึกง่วงและไม่ได้อยู่ในภาวะตึงเครียดอย่าพยายามฝืนนอนนะคะหากไม่ง่วงเราก็ทำกิจกรรมเบาๆค่ะและพอเริ่มรู้สึกง่วงนอนก็เข้าไปนอนพักผ่อนนะคะสุขภาพสำคัญเชื่อพี่ปลานะคะสำหรับวันนี้พี่ปลาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Feed สุขภาพดีพี่ปลากดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเราจะมาเตรียมตัวกันค่ะเพื่อเตรียมเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันแล้วก็พี่ปลาจะออกคลิปดีๆมาติดตามชมกันให้ตลอดนะคะขอทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีกับพี่ปลาค่ะจากช่องเฮลตี้ฟิตสุขภาพดีพี่ปลาบ๊ายบาย
ขอทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจากช่องHTFeedสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย